สวัสดีครับ พอมแพดดี้ ในรายการ Thai Talk with Paddy. In my opinion, one of the best things about traveling overseas or living abroad is making local friends. Local friends allow you to integrate better into that society, give you a deeper understanding of the country, and grant you experiences that you would otherwise not be able to have. But for many of us, this is not always easy, especially when there are language or cultural barriers at play, which force us to retreat into our own comfortable and familiar bubble with only people of our own nationality. But what do Thai people in Australia think about this idea? Do they have local friends here in Australia? And is it hard to find them? ไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยอยู่ที่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วครับประมาณ1ปีค่ะได้1ปีแล้วครับ12ปีค่ะ12ปีนานแล้ว7ปีค่ะประมาณ10เดือนค่ะ10เดือนค่ะก็ไม่นานประมาณเดียวกันครับแล้วมีเพื่อนเป็นคนออสเตรเลียไหมครับถ้าบอลเฮียที่นี่มีค่ะมีคนนึงมีเหรออ่าไม่มีครับไม่มีพบที่ไหนครับเป็นน้องเป็นแฟนของน้องสาว yes มีค่ะมีมีมีค่ะมันไม่เชิงเพื่อนค่ะเป็นเจ้านายอะค่ะเป็นบอสพอดีว่าทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านที่เป็นเจ้าของเป็นออสเตรเลียใช่จะไม่ค่อยไปฮังเอาเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับยังค่ะก็มีบ้างครับมีพบที่ไหนครับส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่รู้จักเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็เขาก็จะพามาแล้วก็จะเป็นเหมือนกลุ่มกันเนี่ยครับเขาเป็นชาวออสซีใช่ไหมใช่ครับเป็นออสซีเพราะอะไรถึงไม่มีหายากไหมครับยากมีไหมครับว่าถ้ามีมันก็ดีแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับพวกเขายังไงเพราะบางทีผมก็คุยก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันสำหรับส่วนตัวคิดว่าไม่ยากค่ะอยู่ที่ personality แล้วก็อยู่ที่ว่าเรียนที่ไหนอะไรยังไงมากกว่าอยากมีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นต่างชาติมากกว่าถ้าออสเตรเลียโดยกำเนิดยังไม่มีแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยจะมีชาวต่างชาติมาจากไหนครับที่เรียนด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยค่ะแล้วก็พวกคนเอเชียใช่ไหมใช่แล้วก็มีบราซิเลียนก็มีค่ะเพื่อนคนส่วนมากที่นี่เป็นคนไทยไหมครับจะมีทั้งคนไทยแล้วคนต่างชาติแต่ส่วนมากจะเป็นพวกโคลอมเบียบราซิเลียนทำไมอยากมีเพื่อนเป็นคนออสเตรเลียครับก็เราก็อยากรู้จักวัฒนธรรมของเขาจริงๆว่าเขาแบบใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามีอุปสรรคตัวคุณถ้ามีเพื่อนเป็นชาวออสซีไหมครับทางภาษาหรือทางวัฒนธรรมหรืออะไรไหมครับก็ถ้าใครมาตอนแรกนะคะภาษาจะไม่ได้ก็ต้องฝึกในการพูดในการสื่อสารกับคนออสเตรเลียค่ะก็คิดว่าน่าจะมียากอยู่เหมือนกันคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะจับกลุ่มกับคนไทยด้วยกันเองหรือว่าเรารู้สึกว่าอยู่กับเอเชียเราอะมันค่อนข้างที่จะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะได้อยู่กับคนที่เป็นเอเชียด้วยกันอยากมีเพื่อนเป็นออสซี่ไหมแน่นอนครับเรามาถึงประเทศนี้แล้วเนาะเราก็อยากที่จะมีเพื่อนเป็นออสซี่เหมือนกันแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างหนึ่งอุปสรรคทางด้านภาษาเลยเป็นอุปสรรคค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราอย่างเช่นมีเพื่อนเป็นออสซี่อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราฟังเขาไม่ค่อยทันเขายอมรับไหมครับบางตอนแรกอะเขาก็บอกว่าโอเคไอจะพูดช้าๆให้แต่หลังๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนาะวัฒนธรรมเขาค่อนข้างพูดไวมากเราก็ฟังทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรเงี้ยครับต้องบอกก่อนว่าเพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นออสซี่เนี่ยจะเป็นเอเชียที่เป็นบอนเฮียซะส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าเข้าใจวัฒนธรรมของคุณใช่ไหมนะแต่อย่างเจ้านายเนี่ยเป็นออสซี่แต่ว่าเขาอาจจะด้วยเราด้วยโชคดีเขาทำงานกับคนเอเชียเยอะถ้าอยู่ที่นี่แล้วก็มีแต่เพื่อนเป็นคนไทยทำให้รู้สึกเหมือนยังอยู่ไทยไหมครับใช่เลยใช่จริงเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะตอนที่นี่ก็ไทยทาวหรือ Thai Communication ก็ยังดูความเป็นไทยอยู่เจ้ารู้สึกว่าสเต็ปแรกเนี่ยขอให้เป็นเพื่อนต่างชาติก่อนละกันเพราะคนไทยค่อนข้างอายเวลาพูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตอนแรกอาจจะมีเพื่อนเป็นในโรงเรียนก่อนก็ได้ที่เป็นต่างชาติที่ไม่ใช่แค่คนไทยเลยสเต็ปต่อไปก็ค่อยๆมีเพื่อนเป็นออสซี่หรือว่าอะไรเงี้ยไปเรารู้สึกว่าเรามาถึงออสเตรเลียแล้วมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะหลากหลายเชื้อชาติมากเลยถ้าเราได้มีเพื่อนที่เป็นต่างชาติที่เป็นออสซี่จริงๆเนี่ยเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมเพราะว่าวันหนึ่งทุกคนต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ไทยแน่นอนถ้าสมมุติว่าคิดที่อยากจะมาอยู่ที่เนี่ยก็คือควรหาเพื่อนต่างชาติเยอะๆคือจะไปทั้งแฮงเอาท์หรือไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือเราควรใช้ชีวิตให้คุ้มเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ที่นี่ได้นานการที่มีโอกาสแล้วก็ควรที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้
ก็ถ้ามาแล้วเจอแต่คนไทยอยู่อะไรกับคนไทยก็มาอยู่ที่นี่คิดว่าจะไม่ได้พัฒนาศักยภาพตัวเองเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตที่เป็นออสซี่จริงๆออสเตรเลียจริงๆต้องออกนอกเมืองอยากไปนอกเมืองไหมครับไปค่ะไปบ้างเพราะว่าก็ไปเที่ยวหาเพื่อนที่อยู่นอกเมืองเงี้ยค่ะแล้วมันแตกต่างกับซิดนีย์ไหมครับก็เขาก็จะมีแต่ออสซี่เลยค่ะใช่เพราะว่าเคยไปแบบร้านอาหารที่เพื่อนทำงานอยู่เงี้ยค่ะก็จะมีแต่ออสซี่เลยซึ่งจริงๆคนออสซี่ไนซ์นะคะเขาก็หลายคนเคยไปประเทศไทยมาเขาก็พยายามจะพูดภาษาไทยกับเราใช่ใช่ก็อย่างเช่นสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เป็นเบสิกมากส่วนใหญ่ก็พูดอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากพอแล้วครับแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้Have you ever had any problems in making local friends when you've moved to a new country? Let me know in the comments below. Until next time, I'll see you guys soon.